สิ่งที่เกิดจากการคำนวณในเชิงนะครับจะมีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ชื่อรัตเทอร์ฟอร์ดเขาศึกษาทางด้านพวกนี้แหละอะตอมอะไรพวกนี้เกิด1871เราไปถึง1937รัตเทอร์ฟอร์ดเขาได้เสนอนะครับทฤษฎีที่เป็นลักษณะของรัศมีของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุต่างๆนะครับรัศมีของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุต่างๆนะครับสูตรที่ใช้ในการหารัศมีนะครับของรัตเทอร์ฟอร์ดก็คือ R เท่ากับ R 0คูณกับ A ยกกำลัง1ส่วน3นะครับโดยที่ R 0คืออะไรนะครับ R 0ก็คือเป็นค่าR เริ่มต้นนะที่ใช้ในการทำในนี้คือ R 0จะมีค่าเท่ากับ 1.2 คูณด้วย10ยกกำลัง15เมตรนะครับตัว A ก็คือเลขมวลจากหน้าแรกที่เราดูไปนะครับ A คือเลขมวลเลขมวลนะครับอีก2 อย่างก็คือในการจะคำนวณในเชิงของนิวเคลียร์ฟิสิกส์อะครับมันจะมีภาษาไทยจะเรียกเป็นมวลพร่องมวลพร่องภาษาอังกฤษก็คือเป็น mass defect นะครับ mass defect มวลพร่องคืออะไรเป็นมวลส่วนหนึ่งที่หายไปนะมวลพร่องคือมวลส่วนหนึ่งที่หายไปเมื่อนิวคลีออนอิสระมารวมตัวนะครับกันเป็นนิวคลีโอไทด์ไม่นิวคลีโอไทด์นิวคลีออนนะครับมารวมกันเป็นนิวคลีออนนิวคลีออนก็คือมีเอาใหม่นะมารวมกันเป็นนิวเคลียสนะครับไม่ใช่นิวคลีออนมารวมเป็นนิวเคลียสมวลที่เกิดใหม่จะมีค่ามากกว่ามวลที่เกิดก่อนรวมเอาใหม่มวลที่เกิดใหม่จะต้องมีค่าน้อยกว่ามวลที่เกิดก่อนรวมนะเนื่องจากเราใช้ในการแยกอนุภาคในส่วนของอันเนี้ยมวลที่เกิดใหม่จะมีค่าน้อยกว่ามวลที่ก่อนหน้านั้นโดยในส่วนที่มันหายไปอันเนี้ยก็คือเรียกว่าเป็นมวลพร่องเข้าใจปะเรียกว่าเป็นมวลพร่องนะครับก็คือมวลถ้าอาจารย์เคยเขียนมวลที่เกิดใหม่มีมวลน้อยกว่าผลรวมของการผลรวมก่อนการรวมผลรวมของก่อนรวมนะครับหรือว่าใช้ในการแยกอนุภาคอันนี้เราใช้ในการคำนวณในตัวอย่างถัดมามวลพร่องนะครับส่วนใหญ่จะใช้เยอะหามวลที่ส่วนที่หายไปนะครับส่วนที่2เราจะเรียกว่าเป็นพลังยึดเหนี่ยวพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น binding energy นะครับตัว Eพลังงานยึดเหนี่ยว binding energy
ความหมายเป็นพลังงานนะครับที่ใช้ในการแยกอนุภาคของนิวเคลียสออกจากกันนะครับถ้าพูดง่ายๆคือพลังงานยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวนี่อาจารย์เขียนเป็นยึดหน่วงยึดเหนี่ยวหอนอเอวเหนี่ยวเหนี่ยวเอกเหนี่ยวยึดเหนี่ยวคือพลังงานสำหรับแยกโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสออกจากกันนะครับออกจากกันแล้วพลังยึดเหนี่ยวคือพลังงานที่ทำการแยกโปรตอนแล้วก็นิวตรอนภายในนิวเคลียสเนี่ยออกจากกันสูตรที่ใช้นะครับในการหามวลพร่องแล้วก็พลังงานยึดเหนี่ยวก็คือเดลต้า e นี่คือ energy นะพลังงานตัว b ก็คือ binding นะ energy e เท่ากับ mc square นั่นเองนะในเชิงของAlbert Einstein นะครับ e เท่ากับ mc square โดยตัว b คือพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับของนิวคลีออนของนิวคลีออนตัว B นี่คือ binding energy นะตัว B bind ตัวเดียว binding energy C ก็คือความเร็วแสงนะความเร็วแสง C มีค่าเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อ3ชั่วโมงเมตรต่อเซคเกิลนะไม่ได้ต่อ3ชั่วโมง C เท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8นะครับเมตรเปอร์เซกนะหน่วยของความเร็วดังนั้นให้เรามาดูตัวอย่างที่1 exercise 1โจทย์ให้เราครับจงหามวลพร่องนะครับหรือว่า mass defect นะครับ defect จงหา mass defect และมวลพร่องอะนะและ binding energy หรือว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับเรียก binding energy นะครับของนิวคลีออนของฮีเลียมอะตอมฮีเลียมอะตอมก็คือสัญลักษณ์เป็นฮีเลียม42นะครับฮีเลียม42มีมวล 6.6447 คูณด้วย10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมกิโลกรัมมีมวลของโปรตอนนี่จากโจทย์นะมวลของโปรตอนก็คืออาจารย์ใช้ตัวย่อว่า MP แล้วกัน M ก็คือมวล mass P คือโปรตอนเท่ากับ 1.6726 คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมนะครับและมวลของนิวตอนก็คือ MN เท่ากับ 1.6749 คูณ10ยกกำลัง27กิโลกรัมนะครับสิ่งที่เราทำหาคือหามวลพร่องแล้วก็หา binding energy หาตัวนี้มวลพร่อง binding energy หรือว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับที่จะเอามาใช้
คอนเซปต์นะอาจารย์ลืมว่ารูปไปคอนเซปต์ก็คือปึ๊บหรือว่ารูปสักรูปหนึ่งนะนี่คือที่อาจารย์ว่าคือเป็นนิวเคลียสนะครับมีเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบกระจายกันไปนะครับอันนี้คือนิวเคลียสนะนิวเคลียสก็คืออะตอมตรงนี้คือ binding energy พลังงาน binding energyถ้าผ่าน binding energy ไปอ่ะมันก็เป็นลักษณะของการแยกประจุให้อัตโนมัตินะครับแปลว่า binding energy เป็นพลังที่ใช้ในการแยกการยึดเหนี่ยวนะครับของตัวอะตอมออกจากกันนะทั้งโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะครับโดยใช้พลังงานก้อนเนี่ยถ้าเราต้องการอยากจะแปลงร่างพลังงานก้อนแปลงร่างอะตอมก้อนเนี่ยเราต้องรู้ว่าจะจ่ายพลังงาน binding energy ไปเท่าไหร่เพื่อจะให้มันแตกตัวสลายการยึดเหนี่ยวออกมาได้นะครับดังนั้นดูตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1เขาบอกให้เราทำการหา mass defect ก็คือมวลพร่องแล้วก็ binding energy นะครับก็คือพลังงานยึดเหนี่ยวของธาตุที่ชื่อฮีเลียมโดยให้มวล m ฮีเลียมเท่านี้ mp เท่านี้แล้วก็ mn เท่านี้นะครับมาดูวิธีการทำตัวอย่าง solution อันดับที่1เราฮีเลียมตั้งก่อนฮีเลียม42เราสกัดตัวบนกับตัวล่างนะครับสกัดตัวบนกับตัวล่างตัวล่างคือเฉพาะโปรตอนตัวบนก็คือทั้งโปรตอนแล้วก็นิวตรอนรวมกันดังนั้นนะครับ Z มีค่าเท่ากับ2นะตรงตัว N คืออะไรต้องการหานิวตรอนก็คือเอา aลบกับ z ในที่นี้ก็คือ4ลบกับ2นะเท่ากับ2หลังจากนั้นสเต็ปที่1เราจะทำการหาตัว mass defect นะครับ mass defect ก็คือมวลพ่องโดยหาได้จากเอามวลทั้งหมดนะครับมารวมกันก็คือเดลต้า M มีค่าเท่ากับมวลทั้งหมดเรารู้มวลอะไรบ้างเรารู้มวลฮีเลียมรู้มวลโปรตอนแล้วก็รู้มวลนิวตรอนนะครับเราก็จะมาใส่เลยก็คือจะเขียนเป็น 2MPนะครับมวล 2MP ไปบวกกับ 2MN ลบกับ M ฮีเลียมนะครับลบกับ M ฮีเลียม2มาจากไหนก็เรารู้อยู่แล้วว่าตัวเลขนะครับตัวเลข Z นะครับ Z ในข้างล่างเนี่ยมันก็คือตัวโปรตอนในที่นี้อันนี้ก็คือ2นะครับฮีเลียมอันนี้จะเขียนเป็นเลข2นะเลข2เยอะนะครับเรารู้แล้วว่าตัวเลขข้างล่างเนี่ยมันคือตัวของจำนวนโปรตอนโอเคป่ะดังนั้นโปรตอนเนี่ยมี2ตัวโอเคป่ะแปลว่าเนี่ยเขาบอกมวลของโปรตอนแค่มวลเดียวนะครับดังนั้นเราเลยต้องใส่เลข2เข้าไปเพราะว่ามันเป็นโปรตอน2ตัวดังนั้นต้องคูณ2ในมวลของอันนี้เช่นเดียวกันนะนิวตอนนะครับนิวตอนเรารู้อยู่แล้วครับอันนี้นิวตอนตัวบนอันนี้เป็นนิวคลีออนคือโปรตอนรวมกับนิวตอนเห็นปะโปรตอนรวมกับนิวตอนถ้าเราต้องการอยากรู้นิวตอนอย่างเดียว
ให้เราตัวบนแล้วก็ตัวล่างก็คือ4นะ4ลบกับ2ก็จะได้2นะครับดังนั้นในตรงเนี้ยก็คือ2เช่นเดียวกันงงไหมอันนี้นับอันนี้เวลาใส่นะครับถ้าเราจำแบบเมื่อกี้ได้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยอันนี้ไม่งงนะตัวบอลเขาจะเรียกว่าเป็นเลขมวลเลขมวลก็คือจำนวนของโปรตอนรวมกับนิวตอนข้างล่างเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเลขอะตอมก็คือจำนวนของโปรตอนอย่างเดียวในที่เนี้ยมวลบอกแต่ละมวลนะดังนั้นเรารู้ว่าฮีเลียม42เนี่ยครับเมื่อเขียนอยู่ในสัญลักษณ์อันเนี้ยก็คือความหมายคือเราจะทำการหาตัวโปรตอนแล้วก็นิวตอนนั่นเองนะครับที่เราต้องใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยส่วนฮีเลียมเนี่ยก็ตัวเดียวอยู่แล้วดังนั้นแปลว่าเราตัวเล็ก2ตัวมาลบกับตัวใหญ่เพื่อจะหาค่ามวลรวมนะครับหาค่ามวลรวมดังนั้นเดลต้า m นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2 mp ในที่นี้คือนี่จะลากใหม่ mp ก็คือโปรตอนMN ก็คือนิวตรอนนะครับดังนั้นเรารู้ P อยู่แล้วก็คือ 1.6726 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 กิโลกรัมใส่หน่วยไปด้วยนะครับมาบวกกับตัวที่2คือตัวนี้คือ2คูณกับ MN ก็คือ 1.6749 คูณ 10 ยกกำลัง 27 กิโลกรัมนะครับและทั้งหมดเนี่ยเอามาลบกับมวลฮีเลียมนะครับมวลฮีเลียมก็คือ 6.6447 คูณ 10 ยกกำลัง 27 นะครับผลลัพธ์เราจะได้มวลพ่องนะครับมีค่าเท่ากับ 0.053 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 กิโลกรัมนะครับถ้าเราจัดให้สวยงามหน่อยเดลต้า M ก็จะมีค่าเท่ากับ 5.3 คูณ 10 ยกกำลังลบ 29 กิโลกรัมอันนี้แปลงได้นะปกตินะครับแปลงได้ปกติก็คือถอยหลังมา2ก็คือ89 27 28 29หลังจากเราหามวลพร่องได้แล้วคือข้อนี้มวลพร่องนะครับหามวลพ่องได้แล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมาหาตัว bridging นะครับก็คือมาหาพลังงานนะครับคือ bridging energy bridging energy ตามสูตรแล้วครับก็คือ delta m delta eนะครับเดลต้า EV นะครับมีค่าเท่ากับเดลต้า MC ยกกำลัง2ดังนั้นเราก็คำนวณเลยครับว่าเดลต้า EV จะมีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ M นะครับ M ในที่นี้ก็คือ 5.3 คูณ 10 ยกกำลังลบ 29 นะครับนะกิโลกรัมลบ29น้องใหม่อาจารย์เขียน M เป็น 0.053 คูณ 10 กำลังลบ 27 ดีกว่าแต่29ข้างล่างก็ถูกเหมือนกันนะความหมายอันเดียวกันมาคูณกับตัว C นะครับมาคูณกับตัว C ก็คือความเร็วนะครับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรเปอร์เซกทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้เขียนให้ชัดหน่อยหน่วยเป็นกิโลกรัมเดลต้า B เมื่อเรากดเครื่องเลขครับมันจะมีค่าออกมาเท่ากับลบ 6.6447 คูณด้วย10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมน
นะครับตอนนี้เราหาทั้งมวลพร่องแล้วก็หา binding energy นะครับตอนนี้หน่วยของเราอะพลังงานเนี่ยมันยังเป็นกิโลกรัมอยู่ถ้าเราต้องการพลังงานแปลงเป็นอิเล็กตรอนโวลต์เราจะแปลงด้านนี้แปลงนะครับแปลงนะครับจากตัวเดลต้า EB นั้นเขียนผิดนะเดลต้า EB อันนี้ครับหน่วยไม่ใช่เป็นกิโลกรัมอีกิโลกรัมมันคือมวลแต่ถ้าพลังงานหน่วยคือจูลแก้ไขพลังงานคือหน่วยจูลถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะครับจากจูลไปเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ละกันอิเล็กตรอนโวลต์ EV นะไปเป็นอิเล็กตรอนโวลต์วิธีการเราจะรู้ว่า1อิเล็กตรอนโวลต์นะครับจะมีค่าเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ 19J นะครับนั้น1อิเล็กตรอนโวลต์จะมีค่าเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ 19J ดังนั้นถ้าอาจารย์ต้องการแปลงก็คือเดลต้า EB ก็เทียบบัญญัติยางนะก็จะมีค่าเท่ากับ EB เมื่อกี้เราได้ออกมาก็คือนะครับของ 1. จุดลบนะฮะลบ19เดลต้า EB ก็คือดูก่อนอาจารย์เขียนสลับกันตรงนี้เขียนผิดนะคำนวณผิดเอาใหม่ตรงนี้นะแก้ไขตรงนี้ครับ binding energy binding energy นะครับจะได้ 4.53 คูณ10ยกกำลังลบ12นะไม่ได้ได้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เขียนผิด 4.53 คูณ10ยกกำลังลบ12หน่วยก็คือจูลถ้าเราจะต้องการจะแปลงจากหน่วยจากจูลนะครับไปเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ดังนั้นเราจะเอาเดลต้า EB อะครับที่มีค่าเท่ากับ 4.53 คูณ10ยกกำลังลบ12นะครับ 4.53 คูณ10ยกกำลังลบ12ทำเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ก็คือเทียบบัญญัติยางนะเทียบบัญญัติยางเอาก็ได้เทียบบัญญัติยางเป็นไหมตัวอย่างนึกก่อนเรารู้ว่า1อิเล็กตรอนโวลต์มีค่าเท่ากับอันเนี้ยแต่เราอยากจะรู้ว่า 4.53 คูณ10ยกกำลังลบ12จูลเนี่ยแปลงเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ได้เท่าไหร่ดังนั้นก็จะเขียนว่า 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19จูลน่ะมันได้1อิเล็กตรอนโวลต์ดังนั้นถ้าเราเป็น 4.53 คูณ10ยกกำลังลบ12จูลจะได้เท่าไหร่เราก็เอา1อิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคูณกับ 4.53 คูณ10ยกกำลังลบ12จูลแล้วไปส่วนด้วย 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19จูลนะครับมันก็คืออันเดียวกันนะนี่เทียบจากตัวอย่างเอานะครับถ้าเราต้องการจะแปลงหน่วยเพราะหน่วยนี้หน่วยเอาท์พุตมันจะได้เป็นอิเล็กตรอนโวลต์ดังนั้น 4.53 คูณ10ยกกำลังลบ12อ่ะมันก็ไปคูณกัน1อิเล็กตรอนโวลต์ส่วนด้วย 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19จูลซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.83 คูณ10ยกกำลัง7อิเล็กตรอนโวลต์นะหรือเราแปลงให้เป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ก็ได้ถ้าแปลงเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ก็จะได้ออกมาว่า 28นะครับ.3 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์อันนี้ก็เป็นคำตอบในการแปลงหน่วย
ปกติเราตอบแค่ 4.53 คูณ412จูลก็ได้แต่ถ้าโจทย์บอกว่าให้แปลงเป็นอิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็แปลงเป็นอิเล็กตรอนโวลต์เท่านั้นเองนะครับก็จะได้ผลออกมาอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อที่1ถัดมาข้อที่2นะครับเอกสาร2จงหา mass defect และ binding energy ของนิวคลีออนของดิวเทอเรียมนะครับดิวเทอเรียมก็คือ MD ก็คือมวลของดิวเทอเรียมนะ MD เท่ากับ 2.014 U U ก็คือหน่วยของอะตอมมวลของโปรตอนก็คือ MP เท่ากับ 1.0008 U นะครับและมวลของนิวตรอนก็คือ MN เท่ากับ 1.009 U อันนี้คือโจทย์นะให้มาแค่นี้นะโจทย์ต้องการหา mass defect แล้วก็ binding energy 2 อย่างนะวิธีการทำนะครับทำเหมือนเดิมเลย deuterium ก็คือธาตุนะครับก็คือโจทย์นะครับเราต้องรู้เลยมั่งโจทย์ให้ MD มา MD ก็คือมวลของ deuterium มวลของ deuterium ก็คือ 2.014 U นะครับแล้วก็ให้ MP MN มานะครับดังนั้น MP ถ้าจะเอา MP คือโปรตอนบวกกับนิวตอนนะครับโปรตอนบวกนิวตอนก็ได้เป็นเลขมวลขึ้นมาจำนวนทั้งหมดขึ้นมานะครับในที่นี้อาจารย์ต้องการจะทำการหา mass defect นะครับ mass defect ดังนั้นเราก็เขียนว่าเดลต้า m มีค่าเท่ากับโปรตอนมวลโปรตอนบวกกับมวลนิวตอนแล้วมาลบกับมวลของดิวเทอเรียมนะครับจะได้ออกมาเท่ากับ 1.008 U นะครับมาบวกกับตามนี้นะมาบวกกับ 1.009 U แล้วก็มาลบกับ 2.014 U ดังนั้นเดลต้า M จะมีค่าออกมาเท่ากับ 0.003 U นะครับอันนี้ของมวลพร่องหลังจากนั้นให้เราทำการหา binding energy นะ binding energy binding energy นะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ 1U อะครับจะมีค่าเท่ากับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะก็คือพลังงานนั่นเองอะพลังงาน 1U จะมีค่าเท่ากับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ดังนั้นเราต้องการหาพลังงานตอนนี้เรารู้มวลที่แท้จริงแล้วคือ 0.003 U แต่เรารู้ว่า 1U คือ 931.5 ดังนั้นเราก็เขียนเลยว่าเดลต้า EB มีค่าเท่ากับ0จุดก็คือเอามวลมา 0.003 และคูณกับ 931.5 นะครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งจะได้ค่าออกมาเท่ากับ 2.794 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์
นะครับนี่ก็เป็นคำตอบของ2ข้อแรกก็คือหาแค่ mass defect แล้วก็หาแค่ binding energy นะครับคอนเซปต์ก็ตัวโปรตอนมารวมกับนิวตอนแล้วไปลบกับตัวใหญ่ทั้งหมดก็จะได้มวลที่แท้จริงแล้วก็ไอ้ตรงตัวนี้ครับไอ้ตรง U เนี่ยมันคือหน่วยนะไม่ได้ตัวแปรนะเข้าใจปะมันคือหน่วย 0.003 มาเป็นแค่หน่วยเราจะไม่ใส่ก็ใส่หน่วยในการตอบแต่เรารู้ว่าอันเนี้ย1U จะมีค่า 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ในเชิงทฤษฎีเราก็เอา 1U นะครับมาคูณเข้ากับตัวมวลเราจะได้ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับที่ใช้นะครับถัดมาจะเป็นข้อที่3นะหาแค่2ค่าเท่านั้นนะครับข้อที่3เราจะมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะข้อที่3ถ้าฮีเลียมอะตอมนะครับก็คือฮีเลียม42ซึ่งมีมวลอะตอม 4.0026 U คือหน่วยนะแตกตัวเป็นไฮโดรเจน2อะตอมดังภาพนะเดี๋ยวต้องวาดภาพจงหาbinding energy ของนิวคลีออนนิวคลีออนก็คือโปรตอนกับนิวตรอนนะของฮีเลียมอะตอมดังกล่าวเมื่อมวลของไฮโดรเจนอะตอมนี่นะไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ 1.0078 U นะครับรูปก็คือเป็นประมาณนี้อันนี้บวกปุ๊บมีอิเล็กตรอนวิ่งเรามีอิเล็กตรอนวิ่งอันนี้คือในอะตอมอันนี้คือฮีเลียม42มีมูแมสก็คือมีมวลเท่ากับ 4.0026 U มาบวกกับ binding energy ที่เราต้องการหาเพื่อจะทำการแยกนะครับ binding energy ก้อนนี้ถ้าทำการแยกมันจะออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้ปึ๊บนี่คือฮีเลียม11เอามาฮีเลียมไฮโดรเจน11อันนี้นิวตรอน mass ของอันนี้ก็จะมีค่า 4.0330 U อันนี้ mass ของพอฮีเลียมนี่ mass ของหลักที่ได้ทำการแตกออกมาในการทำอะครับ solution ที่ใช้ในการหาโจทย์บอกว่าให้เราทำการหาพลังงาน binding energy ของฮีเลียมสิ่งที่เรารู้มวลฮีเลียมว่ามีค่าเท่าไหร่อันเนี้ยมวลฮีเลียมเรารู้มวลไฮโดรเจน
นะครับมีมวลฮีเลียมแล้วก็มวลของไฮโดรเจนแล้วก็บอกว่าไฮโดรเจนมี2อะตอมดังภาพดังนั้นในการจะทำนะครับเราจะต้องเขียนก่อนก็คือโซลูชันเรารู้ว่าฮีเลียมตั้งต้นอินพุตนะถ้าโดน binding energy output นะครับมันจะมี2ไฮโดรเจนเราดูรูปนี้นะเขาให้รูปนี้มามี2ไฮโดรเจนแล้วก็มี2นิวตรอนมี2นิวตรอนจะได้สมการหน้าตาอย่างนี้มาให้เราทำการหา mass defect นะครับ mass defect หรือว่าหามวลพร่องก็คือเดลต้า M จะมีค่าเท่ากับ2มวลของโปรตอนบวกกับ2มวลของนิวตอนแล้วก็มาลบกับตัวใหญ่สุดก็คือมวลของฮีเลียมตามสูตรนะครับในการหาค่ามวลพร่องดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ2ของตัวนิวตรอนไม่นิวตอนโปรตอนก็คือ1โจทย์ดูก่อนนะตื้อหา 1.0078 1.0078 พึ่งนะอันนี้เรารู้มวลของโปรตอนนิวตอนฮีเลียมดังนั้นมวลของโปรตอนเมื่อกี้ก็คือ 1.0072 ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะมวลของโปรตอนอันนี้กำหนดมาให้เดลต้า M เท่ากับ2MP นิวตันอะฮะในที่เนี้ยในที่นี้มวลนะครับมันจะเป็นมันไม่ใช่มันจะเป็นมวลของไม่ใช่โปรตอนสิมันเป็นมวลของไฮโดรเจนเพราะโจทย์กำหนดเป็นไฮโดรเจนนะครับดังนั้นเดลต้า M นะครับมีค่าเท่ากับ2นะครับมวลของไฮโดรเจนบวกกับ2มวลของนิวตันตามเอาต์พุตนี่นะให้ตามเอาต์พุตนี้ไฮโดรเจนนิวตอนแล้วมาลบกับมวลของฮีเลียมที่เป็นสารตั้งต้นดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ2คูณด้วยมวลของไฮโดรเจนก็คือ 1.0078 นะครับอยู่มาบวกกับ2คูณด้วยมวลของนิวตรอนนะ2คูณด้วยมวลของนิวตรอนมวลของนิวตรอนนะครับถ้าอาจารย์เขียนโจทย์มวลของนิวตอน MN นะครับจะมีค่าเท่ากับ 1.0087 อยู่อันนี้คือมวลของนิวตรอนนะครับที่ในเชิงทฤษฎีอยู่แล้วโจทย์ก็ใส่ไปเลยแล้วกันก็คือ 1.0087 อยู่ไปลบกับมวลของฮีเลียมก็คือ 4.0026 อยู่นะครับดังนั้นเดลต้า M หรือว่ามวลพร่องนะครับจะมีค่าเท่ากับ 0.0304 U ปึ๊บ U คือหน่วยนะดังนั้นคอนเซปต์อะครับโจทย์ให้รูปนี้มาไอเนี้ยมันเป็นอินพุตอันเนี้ยเป็นเอาต์พุตเอาต์พุตหน้าที่ของตัวพลังงาน binding energy หรือว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับมันสามารถแตกตัวอนุภาคของอะตอมเนี้ยออกไปเป็นไฮโดรเจน2ก้อนแล้วก็นิวตรอน2ก้อนดังนั้นเราต้องหามวลไฮโดรเจนเรารู้อยู่แล้วคืออันนี้มวลนิวตรอนอันนี้แล้วก็มวลของฮีเลียมก็คืออันนี้ดังนั้นเราเอามวลของตัวเอาต์พุตไปลบกับตัวอินพุตทั้งหมดเพื่อจะหามวลที่หายไปเพราะว่าเดลต้า M ก็คือมวลพร่องก็คือมวลที่หายไปจากการเกิดปฏิกิริยาเชิงนิวเคลียร์นะครับอันนี้คือพลังมวลที่หายไปเท่าไหร่นะครับ
หลังจากนั้นเราจะทำการหา binding energy นะครับหรือว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับ binding energy ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่า1 U มีค่าเท่ากับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ดังนั้นเดลต้า EB ก็คือพลังงานของ binding นะครับเท่ากับ 0.0304 ก็คือมวลที่หายไปคูณกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับดังนั้นเราจะได้พลังงานยึดเหนี่ยวเดลต้า EB มีค่าเท่ากับ 28.3 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับนี่ก็เป็นคำตอบก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือหาแค่2อย่างก็คือหามวลพร่องนี้ก็คือเราจะเอามวลของเอาต์พุตที่ได้ไปลบมวลของอินพุตนะส่วนที่เหลือทั้งหมดคือมวลที่หายไปจากการเกิดปฏิกิริยาของนิวเคลียร์และหลังจากนั้นเราเอามวลพร่องที่มวลที่หายไปอะครับถ้าเป็นตัวเดียวแล้วก็มาคูณด้วย 931.5 เพื่อทำการแปลงให้เป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์เพื่อให้ได้เป็นพลังงานของไอ้เนี่ยครับ 28.3 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ในตัวเนี้ยทำให้ตัวนิวเคลียสตัวนี้ครับแตกประจุออกมาเป็นไฮโดรเจน2ตัวเป็นนิวตรอน2ตัวโดยใช้พลังงานเท่านี้ในการจะแตกตัวประจุนะในเชิงนิวเคลียร์ออกมานะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวแมสนะฮะดีเฟกต์นะครับแล้วก็ไบรดิ้งเอเนอร์จี